ป้าหมายของเราอยู่แล้วในพรรษานี้ที่จะทำให้ทุกคนมีดวงตาเห็นธรรมเราจะชวนกันมาอธิษฐานพรรษาเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมงั้นวันนี้เราจะลองมาใคร่ครวญทบทวนถึงวิธีการนะคะในการที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่บนหนทางอันประเสริฐคุณแม่จึงตั้งแคมเปญนี้ง่ายๆว่ามาร่วมกันตั้งสัจจะที่จะทำให้เราอยู่บนมรรคทางการเตือนนะคะมาตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะทำให้เราตื่นรู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในปัจจุบันขณะที่จะทำให้เราเตรียมตายนั่นก็เป็นสัจจะแล้วตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จสิ่งนี้มันก็เป็นไปเพื่อการมีดวงตาที่ดีถ้าสนใจเรื่องแบบนี้เราก็จะพบกันในเช้าวันพระนะคะที่เราใช้เวลาแบบนี้แม่เริ่มต้นจากตรงนี้แล้วก็จะพาเราเดินทางไปที่ปฐมพระชินทร์จริงๆนะคะเสียงตอบรับจากการทำงานเมื่อวานนี้ของร่างกายที่ทำให้แม่รู้ว่าเราพอที่จะแบ่งเวลาตรงนี้มาแบ่งกันได้ไม่ต้องใช้ช่วงเวลาของร่างกายเห็นร่างกายของเราพอที่จะทำงานได้นะคะแล้วก็เป็นการทำงานที่ไม่ต้องใช้คนเยอะด้วยคุณแม่จะพยายามใช้การทำงานกับคุณแม่ให้คนน้อยที่สุดเพื่อที่จะทำให้เราทำงานได้เร็วที่สุดแล้วก็ไม่ต้องขบวนการใหญ่อะไรที่ใหญ่ๆก็จะเวิร์นเวิร์สซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีในยุคที่เรากำลังจะต้องยอมนะคะกับการล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่จะอยู่กับโควิดได้อย่างมีดวงตาเห็นธรรมถ้าเราเอาเจตของดวงตาเห็นธรรมมาลองที่ดูเรื่องแรกคือถ้าเราไม่เห็นทางเราก็จะสามารถไปถึงเป้าหมายของเราได้ก็วันนี้ว่ากับคุณแม่ไปที่องค์ดำไปเดินกันอีกรอบหนึ่งตั้งแต่กลับมายังไม่ได้ไปที่องค์ดำเลยค่ะยังไม่ได้มีโอกาสได้เดินทางแต่วันนี้เราจะไปที่สัมผัสบริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณที่คุณแม่ท่านหลับสวยที่สร้างประมาณร้อยต้นถ้าซ่อมผู้เชี่ยวชาญนะคะตรงนี้ดอกยาไม่มีบานเลยถ้าเราตัดไปอันนี้คุณพ่อลองดูว่าความร้อนแรงจะช่วยให้กลิ่นและสีของดอกมันลดขึ้นหรือเปล่าหรือเราจะเห็นรอยดอกถ้าเราตัดไปก่อนที่มีรอยดอกก็ร้อนฉะนั้นลุ่มต่างๆที่เขาติดเอาไว้เขาก็จะเป็นที่สังเกตการมองแลนด์สเคปของบ้านที่มันจะดูจากวัตถุประสงค์ในการใช้งานจุดจอดของเราได้ไหมคือเรามองว่าเราใช้ตรงนั้นเพื่ออะไรแต่อันนี้ก็เป็นหลักการของสัมพันธ์วิสัยทัศน์เราจะพยายามจัดแลนด์สเคปเพื่อให้คนได้เข้าถึงแต่ว่าไม่ต้องมัดง่ายให้มันรู้สึกได้ถึงความสับไปยากที่จะเข้าถึงแต่ว่าไม่อยู่กับความสงบมากกว่า
ไปเจอห้องน้ำแต่อันนี้ยังทำไม่เสร็จแต่คุณแม่จะต้องตั้งเป้าไว้ว่าช่วงเวลาที่เราจะเข้าพรรษาตรงนี้จะเป็นห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงที่พอที่จะทำให้พวกเราสามารถมาปฏิบัติตรงนี้แล้วเราก็มีความสบายใจนะคะในการที่จะอยู่ในที่เราเดินเต็มๆในการที่ถ้าใจเป็นเดือนเราก็ตอนนี้กันคือเป็นคนที่เห็นงานได้จากการสับสนนะคะแล้วก็เป็นการเห็นงานที่มันเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบรรลุนะคะทีนี้ท่านมองย้อนกลับไปก็จะเห็นว่าเส้นทางที่เดินขึ้นมาอันนี้คุณแม่ดูให้ดูเลยนะคะว่ามันเป็นการทำงานที่คุณแม่วางแผนเลยว่ารถไม่ต้องจอดตรงนี้เราสามารถที่จะทำให้กระบวนการของการเข้าถึงเนี่ยมันยืดให้คนสงบพอสงบมันก็จะเริ่มมองพื้นที่ข้างหน้าอย่างศักดิ์สิทธิ์เหมือนตอนนี้เรามี2สัปดาห์ใช่ไหมคะก่อนที่จะเข้าถึงวันอาสาฬหบูชาเราก็เตรียมพื้นที่เพราะตรงนี้คือบริเวณที่เมื่อวานนี้คณะแม่ชีก็มาเกือบหมดเนี่ยเดินเข้ามาก็ไม่ได้ยากแล้วมันดีด้วยมันก็จะเหมาะตอนเช้าตอนเย็นนะคะคือเพื่อให้คนเนี่ยไม่เร็วและรนคือวิชาชีพของเราในโลกปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เราต้องได้อะไรเร็วๆรวยเร็วนะคะประสบความสำเร็จเร็วแต่เราไม่เคยมองเห็นว่าอะไรที่ช้ามันช้ากว่าฉะนั้นเราก็จะเริ่มต้นจากพรรษานี้จะเริ่มมาลองปลูกต้นไม้นะคะบริเวณนี้แล้วก็ใช้สิ่งที่มันมีปริมาณของผู้คนที่มาเตรียมบทเรียนในวันที่17เนี้ยได้ลองใช้พื้นที่นี้เป็นการภาวนากับการทำมันดาลาหินนี้ให้ตัวเองได้เดินอยู่บนความชัดขึ้นอันนี้ก็คือการเปลี่ยนกายภาพส่วนที่มองเห็นภูเขาร้อนๆ นี้เราก็จะเริ่มเอากิ่งลั่นธมที่เราได้มีผู้บริจาคให้เรานะคะเริ่มใส่คราวนี้นะคะเราก็จะเห็นก้อนหินมันร้อนน้อยลงแบบนี้ค่ะเราก็ใส่ลั่นธมเข้าไปเราก็จะเห็นเลยว่ามีต้นหินมีลั่นธมคราวนี้อยู่ได้ด้วยอะไรค่ะเราก็จะเห็นต้นหินนะคะบางเรนร้อนจะเห็นเป็นบริเวณที่ถ้าไม่มีต้นไม้สองสามชนิดอยู่ด้วยหินก็จะร้อนมากเหมือนอย่างเมื่อกี้นี้ที่ยังทำไม่เสร็จหินมันร้อนมากแต่บริเวณนี้มันจะทนอยู่กับสิ่งที่เราต้องเลือกลงคือลั่นธมนั่นถ้าลั่นธมมาถึงตรงนี้ลั่นธมก็จะเหมาะเลยเพราะหนึ่งต้องการร้อนต้องการแรงลั่นธมไม่ต้องการน้ำมากแล้วก็จะทรงตัวได้แข็งแรงโดยที่เขามีธรรมชาติของเขาอย่างนั้นถ้าเปรียบเทียบกับคนเราก็เห็นว่าคนบางคนมีลักษณะที่ต้องเห็นความชัดเจนก่อนไม่อย่างนั้นทำงานไม่ได้ถ้าไม่รู้เป้าหมายไม่ชัดเจนจะลังเลสงสัยฟุ้งซ่านนะคะนี่คุณแม่ไม่ได้มาหนึ่งเดือนเลยนะบริเวณนี้และอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างของการทำให้หินที่มันดูแรงๆในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นแล้วก็เหมาะอันนี้ก็ไม่ต้องรดน้ำด้วยเพราะว่าเป็นวัชพืชธรรมดาแต่สวยงามมากนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งในการไม่ได้เห็นมาหนึ่งเดือนตั้งแต่ป่วยไปยังไม่ได้กลับมาที่ตรงนี้อีกเลยก็สังเกตเห็นไหมคะว่าเราจะมองไปถึงบริเวณที่เราตั้งเอาไว้เราก็เริ่มอ๋อมันดีได้ดีได้อย่างนี้เข้าใจธรรมชาติมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งในวัชพืชที่เราคิดว่าเหมาะกับที่นี่ทีนี้ถ้ามันเลื้อยใช่ไหมมันจะโตขึ้นแล้วมันก็ขึ้นเองเราก็ไม่ต้องมาแบบทำอะไรที่จะทำให้มันเป็นภาระพวกนี้ค่ะคือเอามาใส่อันนี้เป็นสิ่งที่ตัดสินใจได้ดีแต่มันก็จะต้องมีวิธีการใช่ไหมคะถ้าเห็นว่าไม่มีน้ำเปิดนี่
คือสิ่งที่คุณแม่ไม่เข้าใจช่วยบอกวิจารณ์ว่าเปิดน้ำให้หน่อยอันนี้ทำไมทีมถึงไม่ค่ะสื่อสารหรือเปล่าจ๊ะสื่อสารค่ะขอโทษค่ะคุณแม่ค่ะเป็นการสื่อสารที่ไม่ได้เป้าถ้าไม่ได้อย่างนี้คือที่นี่เขาจะมีคำเขาเรียกว่าคำถ้าเป็นเสียงคุณแม่นะฮะทุกอย่างจะเร็วแต่ว่าวันนี้คุณแม่ไม่ได้ใช้การสั่งการอะไรเพียงแต่วางแผนว่าวันนี้วันพักมาใช้ที่นี่เปิดน้ำซะนี่ถ้าเปิดน้ำอย่างนี้ถ้าเป็นคุณแม่แล้วนะในภาษานี้คุณแม่ก็ไม่ต้องวิจารณ์ไม่ต้องเรียกวิจารณ์คณะไม่ฉี่ต้องทำทีมทำงานต้องรู้ว่าสวิตช์อยู่ตรงไหนเปิดตรงไหนเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะได้สิ่งที่มันไม่สมบูรณ์เวลาที่คุณทำสื่อเพราะว่าเราทำได้อยู่แล้วไอ้นี่มันเสร็จแล้วไงอันนี้ไม่ต้องรอทำอันนี้ก็เห็นชัดละเห็นไหมคะว่าคุณแม่ลงรายละเอียดกับการที่คุณทำงานเพื่อให้มันเหมาะกับงานนี่ถ้าคนมาเนี่ยเขาสะอาดได้เนี่ยเขาก็เก่งแล้วนะคะถ้าให้คุณแม่บอกว่าคุณแม่กลับมา1 เดือน 1 เดือนกว่าด้วยนะตั้งแต่วันที่2อ่ะที่ไปโรงพยาบาลเขาทำพื้นที่ตรงนี้ได้สะอาดอย่างเงี้ยคุณแม่ว่าเขาเตรียมตัวแล้วแหละว่าคุณแม่จะมาใช้ที่นี่แต่เรื่องอื่นๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเขาไปวางแผนกันก็อย่าไปหยุดที่ไหนได้ยินทันทีแล้วก็ได้ยินทันทีว่าเกิดความไม่รู้อันนี้เดี๋ยวมันจะไปอยู่ในโพธิสัตว์ที่ยักษ์เมื่อเราเห็นความไม่รู้แล้วเราไม่แก้ตัวนี่ขอบคุณมากมันอยู่ได้นะอันนี้คือความที่ได้ทำงานของแม่คุณแม่ก็จะเลือกคุณแม่ก็ต้องคิดอันเดียวตื่นไม่ได้เลยค่ะคุณยายถึงไม่ได้ทำเสียงเลยค่ะเราจะไปทําให้มีคุณไม้ที่ติดกับคุณแล้วไม่ได้มาถ้าอย่างนี้มันก็ขึ้นคืนมาเป็นการขึ้นคืนที่ดีกับทางร้อนแรงเสียงจะได้ดีกว่าจะเป็นเสียงนะคะตอนนี้เสียงได้เข้าสัญญาณในไลฟ์ค่ะได้ค่ะเขาไปเกิดมาตอนนี้แค่รับคำสั่งจากตอนนี้เสียงคุณแม่เข้ามาแล้วหรือยังคะใครที่กำลังฟังอยู่ลองช่วยตอบเข้ามาในไลน์นี้ด้วยว่าเสียงของคุณแม่คุณแม่ไปหยิบหนังสือคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ไปหยิบหนังสือคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มาค่ะถ้าไม่มีเสียงก็ไม่ต้องเดินมากดูวิธีการคิดเอาไว้แล้วจะรู้ว่าอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานที่วางแผนไว้แล้วมันไม่ได้ไปนั่งหรอกมันร้อน
ตอนนี้เสียงกลับมาแล้วหรือยังคะค่ะเมื่อกี้นี้หายไปตอนไหนคะเสียงหายไปตอนไหนจะได้ทวนคุณแม่อยากให้ผู้ที่ดูอยู่เนี่ยเป็นทีมเวิร์คของคุณแม่เลยอย่าไปคิดว่ารายการสดต้องเพอร์เฟกต์นะคะแต่อย่ากลัววิธีการแก้ปัญหาของทีมที่ดีที่สุดก็คือ1พยายามทำให้สดที่สุดโดยการใช้เครื่องมือที่น้อยคนที่สุดแล้วก็วิธีการเตรียมการที่ง่ายที่สุดคือการมีปัญญากับการทำงานอันนี้เราจะทำงานสดได้เพราะว่ารายการสดเนี่ยมันเป็นไปได้ค่ะที่มันจะมีปัญหาบ้างแต่ว่ามันไม่เป็นอุปสรรคของการทำงานซึ่งอันนี้ค่ะเราก็ไม่ได้มองว่ามันต้องเพอร์เฟกต์แล้วก็เป็นการทำงานที่คุณแม่กำลังสอนให้พวกเราทุกคนรู้ว่าพยายามใช้คนให้น้อยอย่าให้มีการทำงานที่ใช้คนเยอะแต่ไม่รู้เป้าของงานทำงาน2คนก็ได้นะคะถ่ายทอดสดเนี่ยแต่ต้องพร้อมและรู้เป้าโดยวิธีการง่ายที่สุดก็คือวันนี้เนี่ยใช้พื้นที่ตรงไหนแค่พื้นที่ตรงนั้นสะอาดแล้วก็มีความพร้อมที่เราสร้างไว้ทั้งหมดเนี่ยเรามีไว้เพื่อแสดงธรรมโปรดจำเสมอว่าเราลงทุนทุกอย่างในหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อการบรรลุธรรมฉะนั้นทุกที่ที่เรามีอยู่มันแสดงธรรมได้หมดแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าปัญหามันก็มีไว้เพื่อแสดงธรรมชัดเจนขึ้นนะคะอย่ากลัวปัญหาค่ะเรากำลังจะถูกล็อกดาวน์กำลังจะประกาศอีกแล้วคุณแม่ก็ออกมาแสดงธรรมเพราะคิดว่ามันน่าจะพอเป็นกำลังใจคุณแม่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นอย่างอื่นเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนอีกเสียงหนึ่งที่ให้กำลังใจแล้วกอบกับว่าวันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่พวกเราเองก็อยากให้เป็นวันที่ชาวพุทธนะคะจะได้เตือนตัวเองว่าเราจะมีฤดูฝนแล้วฤดูฝนนี้เราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรที่มีเหมือนพระธรรมเนี่ยคือฝนแม้แต่ฝนหยดเดียวเนี่ยเมล็ดพันธุ์ที่อุดมก็จะงอกงามคุณแม่สอนเด็กๆเสมอว่าจงทำตัวเราให้เป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมเรารู้ตื่นไว้เราจะเบิกบานทันทีแม้แต่ฝนหยดเดียวเราจะเบิกบานได้ทันทีแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าปัญหาหรือเราจะเบิกบานได้แม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าทุกข์เราจะหาความเบิกบานจากการเห็นทุกข์ได้เด็กๆต้องเตรียมอย่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เดียดฝอดถ้ายกตัวอย่างเช่นว่าในกรณีที่เรากำลังจะถูกล็อกดาวน์ครั้งที่เท่าไหร่ไม่ต้องไปถามละครั้งที่แล้วจบละแต่ครั้งนี้จะต้องถูกมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเพราะว่ายอดของคนที่ติดโควิดยอดจริงเนี่ยเป็นหมื่นแล้วนะคะแล้วไม่มีอาการเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่กับผู้คนที่ไม่ใส่แมสก์ไม่ได้วันนี้คุณแม่ทำงานแค่เพียง2คนคุณแม่ก็คนหนึ่งอยู่ห่างคุณแม่2เมตรมันก็โอเคแล้วนะคะแล้วคุณแม่ก็อยู่ในที่นี่ปลอดโควิดนั้นความสะอาดทางกายภาพก็คือเราต้องปลอดสิ่งที่เราจะทำให้เราไปเป็นภาระกับสังคมนั้นถ้าสื่อสามารถที่จะให้กำลังใจนะคะคนที่กำลังคิดว่าโควิดไม่เป็นไรหรอกโควิดไม่ได้เป็นอะไรที่เราต้องเชื่อฟังคำร้องขอของหน่วยงานที่จะบอกว่าพยายามล็อกดาวน์ตัวเอง work from home อย่าไปไหน14วันนี้นะคะ2วันพระนี้14วันนี้เริ่มต้นจากวันพระนี้เลยไม่ต้องรอให้ใครประกาศเราก็ทำตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอย่าไปมัวนำเสนอว่าโอ้กว่าจะตรวจโควิดเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์ต้องมีบุคลากรทางการแพทย์เราสังเกตตัวเองได้ค่ะเช่นถ้าวันนี้เรารู้สึกเจ็บคอเราก็ไปกลั้วเกลือหิมาลายันก็ได้ที่แจกไปหรือถ้าเรารู้สึกว่ามันตะขั้นตะคอเราก็ไปเก็บใบฟ้าทลายโจรนะคะ
เอามาต้มน้ำกินเป็นน้ำชาหรือถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีไข้เราไปหาน้ำกระชายก็ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถกักตัวที่บ้านได้สมมุติว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่จะไม่เอาเชื้อไปให้คนอื่นอย่าเป็นคนที่เราเองก็ไม่แน่ใจว่าเราเป็นหรือเปล่าแต่เราไปสุงสิงอยู่กับคนซึ่งเราก็รักอ่ะเพราะฉะนั้นเรารักแม่เราเรารักพ่อเราเราก็จะไปในที่ที่มันจะนำสิ่งที่มันเป็นพิษเนี่ยมาถึงพ่อแม่นะคะนั้นพี่ติ๋งก็ทำถูกแล้วที่ไม่ออกไปไหนแล้วก็พยายามที่จะอยู่อย่างระวังที่สุดเพราะว่าคุณพ่อก็อายุ90แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยยังไม่ระวังแล้วเราจะเสียใจไปตลอดชีวิตเวลาที่เรานำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไปฆ่าชีวิตของคนที่เรารักนะคะก็อยากให้กำลังใจแล้วก็การกักตัวอยู่ในบ้าน14วันไม่ได้ลำบากค่ะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เลยค่ะเราใช้สื่อใช้วิธีการทำงานอย่างนี้ค่ะชวนกันเช้าก็ลุกขึ้นมาทำวัดสวดมนต์นะคะจากนั้นก็อธิบายคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจริงๆแล้วคุณแม่คิดว่านี่ก็เป็นการแสดงธรรมที่เหมาะกับกาละมากเลยเพราะคนอยู่บ้านเหงาแทนที่จะไปดูหนังไปทำอะไรที่แบบมันก็ทำให้เราไม่มีปัญญานะแต่ถ้าเราสามารถที่จะใช้ในทุกขั้นตอนของชีวิตเพื่อทำให้เราคมขึ้นโควิดมันติดเราไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ออกไปรับเชื้อเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเวลาที่เราไม่ออกไปสุงสิงอย่าไปกินข้าวกับใครที่เราไม่รู้จักเพราะเราไม่รู้ว่าเขาไปเป็นคนที่เอาเชื้อแต่ไม่แสดงอาการหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะออกมาเตือนกันนะคะทีนี้ลองกลับมาใช้รายการของเราที่กลับมาในวันพระนี้ทำงานตอนเช้าก็ต้องขอบใจทีมที่เตรียมพื้นที่คือต่อไปเนี้ยไม่ต้องมีเบาะให้คุณแม่นั่งถ้าเราทำงานกัน2คนเบาะวางไว้ก็ไม่ได้นั่งอันเนื่องจากว่าแสงเวลาที่มันเปลี่ยนเรื่องที่1เพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาเรื่องที่2คือดูระบบของเครื่องมือเรื่องเสียงเป็นเรื่องสำคัญตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่104ท่านก็แสดงว่าเราไม่ได้ทำการประชาสัมพันธ์นะคะการไม่ได้ประชาสัมพันธ์ก็เป็นอีกหนึ่งที่จะทำให้เห็นว่าคนไม่ได้กดกระดิ่งไว้คนไม่ได้รู้ว่าวันพระนี้มาอันนี้เป็นแค่เพียงประเมินทีนี้พอเราทดลองทำคนก็จะเริ่มดูย้อนหลังพอคนดูย้อนหลังคนก็จะเริ่มที่จะรู้ว่าอ้อคุณแม่เริ่มกลับมาแล้วซึ่งอันนี้ค่ะมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้เรื่องมากเรื่องน้อยแต่เป็นการทวนทีมการทำงานว่า 1. ดูร่างกายคุณแม่ 2. ดูความเป็นไปได้ที่จะออกมาให้กำลังใจผู้คนซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ได้รับข่าวว่ามันจะไม่มีการเดินทางระหว่างจังหวัดด้วยมันเหมือนตอนเมษาเลยเพราะไม่อย่างนั้นเอาไม่อยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้ละนะคะว่าก่อนอาสาฬหะเนี่ยจะจัดงานอะไรก็ต้องคิดละว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันอย่างนี้พอเข้าใจนะคะทีนี้ในกรณีที่มีคนดูอยู่ร้อยกว่าคนเนี่ยคุณแม่อาจจะยังไม่ได้อธิบายบทนี้อย่างเต็มที่เพราะว่าคนดูยังน้อยอันนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนมันไม่ใช่ถูกมันไม่ใช่ผิดแต่มันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าแต่เรายังมุ่งหมายที่จะให้องค์ความรู้อันนี้กับบุคคลที่นี่แสดงว่าแฟนคลับจริงๆเลยใน100ที่กำลังดูอยู่ถ้าสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่ว่ามากแล้วนะเพราะว่าเราหายไปเป็นเดือนตอนหายไปเราประกาศแต่ตอนกลับมาเราไม่ได้ประกาศถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการกลับมาเนี่ยมันจะค่อยๆทยอยกลับมาและการกลับมาอย่างเนี้ย
มันก็ไม่ได้เราไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์ที่กลับมาแล้วเราจะต้องดูยอดว่าเอ้ยมีคนดูเราเท่าไหร่กระตุ้นให้มีคนดูมากกว่านี้เราถึงจะบอกกล่าวคุณแม่คิดว่าสำหรับเราไม่จำเป็นไปดูย้อนหลังได้แล้วก็ไปดูได้ว่าองค์ธรรมที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปเพื่อเตรียมตัวที่จะเข้าพรรษาถูกล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ที่บ้านนั่นแหละวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการมีคุณธรรมที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะที่ทรงตรัสไว้เพื่อให้พวกเรารู้ก่อนว่าการที่เราจะมีเขาเรียกว่าหนทางที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าไปถึงที่สุดแห่งทุกข์มันมีกระบวนการของการทำงานที่เราเริ่มต้นลองฟังสิ่งนี้ก่อนดีกว่าไม่เป็นไรถ้าวางไว้ตรงนี้พอภิกษุทั้งหลายทำเหล่าใดที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำเหล่านั้นพวกเธอทั้งหลายพึงรับเอาให้ดีพึงเสพให้ทั่วถึงพึงอบรมกระทำให้มากโดยอาการที่พรหมจรรย์นี้จะมั่นคงดำรงอยู่ได้ตลอดกาลนานข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่คนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกและเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่มนุษย์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ย้ำเลยว่าสิ่งที่เราได้แสดงด้วยปัญญาอันยิ่งพระองค์จะไม่พูดอะไรโดยไม่ใช้ปัญญาเลยนี่ก็เป็นการสอนพวกเราว่าสื่อสารกันต้องมีปัญญาทำเหล่านั้นพวกเธอทั้งหลายพึงรับเอาให้ดีก็เตือนพวกเราว่ารับสิ่งที่พระองค์ใช้ปัญญาแสดงธรรมพึงเสพให้ทั่วถึงคือสดับฟังอย่างทั่วถึงใคร่ครวญพึงอบรมทำแล้วทำอีกทำซ้ำให้สดคืออบรมกระทำให้มากทำเป็นประจำสม่ำเสมอด้วยความไม่ประมาทโดยอาการที่พรหมจรรย์นี้จะมั่นคงทำจนกระทั่งมันอยู่ในสายเลือดเราเลยแหละมันมั่นคงดำรงอยู่ได้ตลอดกาลนานในชีวิตของเราเลยข้อนั้นที่ทำอย่างเนี้ยท่านบอกว่าข้อนั้นน่ะเพื่ออะไรสอนเลยว่าจะทำอะไรเพื่ออะไรจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ก่อนนะคะแล้วเกื้อกูลแก่คนเป็นอันมากไม่ใช่เพื่อประโยชน์ตนด้วยนะประโยชน์ทัดมาก่อนเลยแสดงว่าอันเนี้ยสำคัญและจะมั่นคงและเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมากคือเพื่อคนอื่นที่มีความสุขและเพื่ออนุเคราะห์โลกเนี่ยค่ะคือการอนุเคราะห์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคราวนี้เรามาดูว่าธรรมเหล่านั้นเนี่ยคืออะไรภิกษุทั้งหลายทำเหล่านั้นเล่าที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งนี่ย้ำละแสดงธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมเหล่านั้นได้แก่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8นี่คือโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันเป็นช่วงๆนะคะภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แลที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นสิ่งที่พวกเธอทั้งหลายพึงรับเอาให้ดี
พึงเสพให้ทั่วถึงพึงอบรมกระทำให้มากโดยอาการที่พรหมจรรย์นี้จะมั่นคงดำรงอยู่ได้ตลอดกาลนานข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกและเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายส่งย้ำสิ่งที่เราแสดงด้วยปัญญาอันยิ่งนะคะทีนี้คุณแม่คิดว่าบทเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีชาร์ตให้เลยสติปัฏฐาน4คืออะไรสมปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5อินทรีย์5ไปจนถึงโพชฌงค์นะคะแล้วก็อธิบายเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวใน2สัปดาห์นี้คือ2วันพระเนี่ยคุณแม่จะอธิบายโพธิปักขิยธรรมซึ่งเป็นธรรมที่จะนำไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลให้ความสุขแก่มหาชนทั้งมนุษย์และเทวดาเพื่ออนุเคราะห์โลกนะคะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายเรื่องนี้นะคะบทนี้กับคณะแม่ชีที่จะอยู่ในพรรษากับเราเราก็จะเริ่มต้นแสดงธรรมกับคนที่จะอยู่กับเราในพรรษานี้แล้วก็จะถ่ายทอดขยายความออกไปให้พวกเราได้เข้าใจถึงแม้ว่าคุณจะถูกล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านคุณก็สามารถที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ไม่ได้ยากเลยอย่างนี้พอเข้าใจนะคะงั้นวันพระเนี่ยที่คุณแม่มาเพื่อใช้สถานที่ที่สัปปายะเพื่อเตือนพวกเราว่าแม้ว่าจะดูสดดูย้อนหลังก็ปฏิบัติไปด้วยกันดีไหมคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะจบตอนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปดูว่าเขาสามารถตั้งจอการสอนได้ที่ไหนวันนี้ตอนเช้าคุณแม่ก็จะลองดูว่าแรงไหวไหมถ้าแรงไหวก็สอนเช้าถ้าแรงไม่ไหวเราก็ไปสอนเย็นก็ไม่เห็นจะยากเพราะว่ามันทำงานง่ายมันไม่ได้ทำงานยากเลยถ้าบอกว่าเช้านี้มันอาจจะเตรียมการไม่ทันก็ไม่เป็นไรเราก็ไปทำตอนเย็นซึ่งมันมีขบวนการมีจอมีสื่ออยู่แล้วที่อธิบายซึ่งวันพระเนี่ยคุณแม่ตั้งใจคือมีความตั้งใจมากเลยแหละที่อยากจะออกมาแสดงธรรมด้วยปัญญาแม้จะน้อยนิดแต่เราก็เอาปัญญาอันยิ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่อยู่ในหนังสือคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็คือสิ่งที่พระอาจารย์ไม่ใช่คือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนแล้วท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุเนี่ยก็ให้คณะทำงานเนี่ยดึงคำสอนที่รู้เลยว่าสอนตรงกับผู้ที่บวชเรียนที่จะทำให้พวกเราเนี่ยใช้พรรษาเนี่ยกับคู่มืออันนี้แหละเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์พอเราพ้นทุกข์มันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมนุษย์และเทวดาเห็นไหมคะพอเห็นภาพนะคะมันก็เหมือนกับเราอธิบายธรรมะให้มันอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันฉะนั้น2สัปดาห์นี้ก่อนเข้าพรรษาอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรเลยเพราะว่าวิพากษ์วิจารณ์มันก็ไม่มีสิ่งอยู่แล้วแต่ลองมาเปลี่ยนร้ายกายดีกันดีไหมคะเปลี่ยนร้ายก็คือก็ต้องถูกล็อกดาวน์นั่นแหละล็อกดาวน์มันก็คือล็อกดาวน์นะคะมันก็ไม่ควรจะออกไปไหนก็ต้องทำอาหารกินเองแต่ถ้าเผื่อว่าใครรู้ว่าจะอุดหนุนใครก็ไม่ต้องไปนั่งกินก็สั่งแล้วก็ไปส่งที่บ้านอย่างที่นี่ก็จำเป็นที่จะต้องปลูกในสิ่งที่เรากินเรามีคนอยู่เกือบร้อยคนบิณฑบาตก็ไม่ได้เราต้องทำยังไงเราก็ต้องวางแผนมันก็กลับไปมีความเข้มงวดนะคะถ้ายอดมันลดลงอ่ะตีซะ 7,000 8,000 9,000 มันบุคลากรไม่ไหวแล้วนั้นถ้าเราซื่อสัตย์ที่จะไม่เป็นภาระเราจะเชื่อเลยค่ะว่าศรัทธาในการละกันเนี่ยมันจะทำให้เราขนขวายที่จะหยุดการไปคลุกคลีงานทั้งหมด
ที่เราวางแผนที่จะมีคนจำนวนมากก็ชะลอไปก่อนดีเลย์ไปก่อนนะคะแล้วลองดูซิวันอาสาฬหะจากนี้ไปถ้า14วันเราสามารถล็อกดาวน์ตัวเองได้กลุ่มคนที่จะอยู่ร่วมกันในพรรษานี้ก็จะได้มาตั้งต้นล็อกดาวน์ตัวเองไปอีกสัก3เดือนอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่ออกไปอยู่ในที่อโคจรสัก3เดือนดูซิมันจะมีดวงตาเห็นธรรมได้หรือไม่นี่มันก็เป็นเรื่องของความสมัครใจละอย่าไปสร้างเงื่อนไขให้เกิดการเกลียดชังเพราะมันน่ากลัวมันจะทำให้สังคมไทยเนี่ยมันไม่มีความสุขเพราะมันไม่มีวินัยไม่มีความสามัคคีอย่างนี้พอไหวไหมคะพอไหวนะคะดังนั้นก็ใครที่เตรียมตัวว่าจะเริ่มปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพรรษานี้ที่บ้านก็โปรดติดตามอาจจะใช้วิธีการแชร์สิ่งที่คุณแม่ชวนเนี่ยไปบอกกันก่อนนะคะไปดูย้อนหลังบอกกันก่อนหรือสั่นกระดิ่งไว้เพื่ออะไรคะเพื่อรู้ว่าคุณแม่พร้อมเมื่อไหร่คุณแม่ออกมาทำงานเพื่อประโยชน์และความสุขเพื่ออนุเคราะห์โลกใบนี้ก็เราก็มีช่วงเวลาดีๆอย่างนี้ร่วมกันนะคะวันนี้อาจจะจบลงก่อนเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านได้มีเวลาไปทำงานเพราะว่าเวลาทำงานก็น่าจะเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้นะคะขอให้มีการงานเป็นฐานแห่งการภาวนานะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ